สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวงแห่งๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมอาจารย์คะ ก็จะรับหน้าที่โดยอาจารย์เอตาเพชรนั่นเองนะคะใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์เอตาเพชรนะคะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆรับรองว่ามีสาระแน่นอนก่อนอื่นต้องให้อาจารย์บอกคอนเซปต์ของตัวเองก่อนค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์เอตาเพชรศาสตร์พลังจิตย้อนอดีตพิชิตอนาคตไม่มีหน้าม้าไม่มีมั่วชัวร์ 100%สักวันนะคะเอ็มจะพยายามจำสโลแกนของอาจารย์ให้ได้นะคะครับจะได้พูดเปิดรายการว่าดูขังมากค่ะอาจารย์นะคะวันนี้อาจารย์เอนะคะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะอาจารย์วันนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะคะวันนี้อาจารย์เอได้อัญเชิญค่ะองค์เจ้าพ่อกวนอูนะครับเจ้าพ่อกวนอูนะครับหลายๆท่านคงจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องสามก๊กสามก๊กประกอบไปด้วยพี่น้องสามคนคือเล่าปีกวนอูและเตียวหุยที่นำมาให้ท่านชมนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองเราเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับสองฝักสองฝ่ายหลายสีหลายสันเลยนะครับเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพี่น้องสามคนซึ่งนิสัยของเขานะครับคือซื่อสัตย์มั่นคงรักษาสัตย์นะครับส่วนเรื่องผลงานก็คือเขาสามารถจะสู้กับทหารได้เกือบร้อยคนเขาคนเดียวนะ oh, เขามีพลังเรียกว่าพลังงานธรรมชาติพลังงานจักรวาลนี่ลึกล้ำทีเดียวนะครับที่จะมาพูดถึงวันนี้เนื่องจากว่าถ้าใครก็แล้วแต่นะครับเป็นตั้งแต่ระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ใช้มันสมองหรือแม้กระทั่งเป็นเซลล์ oh, เป็นตัวลุยการตลาดนะครับให้บูชาองค์เจ้าพ่อกวนอูทรงม้านะครับเจ้าพ่อกวนอูทรงม้าเลยนะครับคนอาจจะสงสัยว่าทรงม้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราขึ้นภาพให้ด้วยนะคะครับครับฮะจะเป็นม้าแบบว่าเป็นม้าพยศก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือว่าม้าของเจ้าพ่อกวนอูนี่จะเป็นม้าประจำตัวเลยค่ะนะครับก็จะมีอยู่ลักษณะของพยศก็มีนะครับหรือเป็นลักษณะขององค์หล่อรูปปั้นเป็นม้าธรรมดาก็มียืนสี่ขาใช่นะครับก็มีด้วยนั่นหมายถึงว่าถ้าใครนะครับผู้บริหารเพิ่งจะเริ่มทำกิจการอาจารย์แนะนำให้บูชาเจ้าพ่อกวนอูลักษณะทรงม้าถือทวนเพราะว่าคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะต้องฝ่าฟันบุกลุยนะครับแต่ว่ามันมีข้อตินิดนึงนะข้อแนะนำให้ตั้งไว้ในหน้าในร้านนะหรือว่าในห้างหุ้นส่วนของท่านในบริษัทให้หันหน้าออกไปทางประตูหันหน้าออกไปทางประตูอ่ะสมมุติว่าน้องเอ็มเรานั่งกันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะและนี่คือเจ้าพ่อกวนอูนะครับเนี่ยอย่างในภาพนะครับประตูหน้าบ้านของท่านเนี่ยสมมุติว่าเนี่ยนี่คือโต๊ะนะครับแล้วก็ประตูหน้าบ้านของอาจารย์ก็คืออยู่ตรงหน้าจอนะครับให้นำเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยหันหน้านะครับพุ่งตรงไปตรงนั้นเลยหมายถึงว่าเราจะทะยานออกไปทำมาหากินออกไปสู้ออกไปลุยกับคู่แข่งในหลากหลายบริษัทเห็นไหมครับท่านถือทวนอยู่ด้วยเพราะว่าฝ่าฟันบุกลุยแล้วก็เจ้าพ่อคุณอูเนี่ยตอนหลังนะครับตอนที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วท่านได้ไปกำเนิดเป็นเทพค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เทพเจ้าแห่งความบุกลุยแล้วก็เทพเจ้าแห่งความสำเร็จถ้าองค์พระศรีเคนยะองค์พระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จของชาวอินเดียแขกหรือฮินดูก็แล้วแต่นี่เลยนะครับเจ้าพ่อกวนอูองค์นี้แหละนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จของชาวจีนนะครับนั่นเลยท่านต้องบูชาองค์นี้ก็คือทรงม้าไม่ว่าจะเป็นม้าพยศหรือว่าจะเป็นม้าลักษณะของเงียบนิ่งแต่ว่าต้องถือทวนด้วยนะต้องถือทวนด้วยใช่เพราะไอ้คำว่าทวนนั่นคืออะไรรู้ไหมหมายถึงสติปัญญาในการก้าวเดินออกไปนอกบ้านเพื่อไปประกอบการไปติดต่อเจรจาไม่ใช่ว่าจะไปฟาดฟันฆ่ากันนะครับแต่ว่าทวนหมายถึงสติปัญญาอันแหลมคมและทวนเล่มนี้มีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกต่อแล้วก็จะมีอีกหนึ่งปางด้วยอีกหนึ่งปางเป็นปางเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์ปางนั่งอย่างนี้ป่ะคะที่อาจารย์นำมาโชว์ใช่เลยปางนั่งแล้วท่านจะสังเกตนะครับว่าในมือของเจ้าพ่อกวนอูเนี่ยจะถือหนังสือท่านี้ไปเลยขออนุญาตนะครับเรียกว่าตำรานะอาจารย์นะเป็นหนังสือเป็นตำราเป็นตำราเลยนะครับอย่างนี้เลยถืออย่างนี้ค่ะนะครับลักษณะแบบนี้การถือถามว่าแตกต่างอย่างไร
กับเทพเจ้ากวนอูทรงม้าถือทวนค่ะเอ๊ะทำไมปางนี้ไม่ถืออาวุธทำไมทรงนี้ดูแบบว่าเหมือนกับการศึกษาใช่เอ๊ะเราจะบูชายังไงถึงจะให้สอดคล้องกับธุรกิจกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเรา มาเลยอาจารย์จะพูดให้ฟังเจ้าพ่อกวนอูที่ไม่ถืออาวุธถือตำรับตำราแต่ว่ายังมีดาบนะครับกระบี่อยู่ด้านข้างเห็นไหมครับจะมีกระบี่อยู่ด้านข้างนั่นหมายถึงว่าเมื่อท่านประกอบธุรกิจคือเมื่อท่านเนี่ยบูชาเจ้าพ่อกวนอูลักษณะของขี่ม้าถือทวนแล้วนะครับประสบความสำเร็จท่านอยากจะวางมืออยากจะปล่อยวางให้กับลูกหลานหรืออยากจะปั้นนะครับทีมงานขึ้นมาปั้นแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็กระจายอำนาจให้กับลูกหลานหรือว่าคนที่ท่านคิดว่ามันน่าจะใช่นะครับท่านต้องบูชาเจ้าพ่อกวนอูปางนั่งหรือท่านั่งนั่นเองเพราะว่าท่านจะเป็นผู้นั่งแล้วก็ดูลูกหลานข้าทาสบริวารของท่านประกอบธุรกิจแต่ว่าดูไม่ได้ดูเปล่านะเห็นไหมอ่านตำราในขณะที่อ่านตำราเนี่ยสายตาชำเลืองไปทำอะไรกันอยู่นะครับเรียกว่าเป็นเสนาธิการคอยบัญชาการนั่นเองคอยบัญชาการอยู่นั่นเองนะครับอาจารย์เน้นถ้าท่านประสบความสำเร็จแล้วท่านต้องหารูปหล่อองค์เหมือนของเทพเจ้ากวนอูลักษณะนั่งอ่านตำรับตำราและมีอาวุธเคียงข้างไว้บูชาด้วยธุรกิจของท่านจะเจริญก้าวหน้าแบบไม่มีตกต่ำชัวร์ 100% นี่ค่ะอาจารย์คะถามต่ออีกนิดนึงแล้วสำหรับที่เป็นเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยสามารถบูชาได้ไหมคะเพราะว่าเกี่ยวกับตำรับตำราอะไรอย่างนี้ด้วยเด็กนักเรียนนะให้บูชาเจ้าพ่อนาจาเจ้าพ่อนาจาเจ้าพ่อนาจานี้เมื่อก่อนนี่เป็นเมื่อก่อนเป็นลูกของขุนนางคนหนึ่งแล้วก็มีนิสัยที่ลักษณะรักความยุติธรรมแต่ว่าตอนเกิดมานี่พ่อไม่ชอบนะเพราะว่าตอนเกิดมาเนี่ยนาจาเนี่ยได้นำเขาเรียกว่าอาวุธออกมาจากท้องแม่ด้วยซึ่งมีพลังอำนาจบารมีสูงล้นแล้วก็เรียกว่าพอเกิดมาเนี่ยนาจาดันไปแสดงอิทธิฤทธิ์โดยการไปทำร้ายพญามังกรก็ให้ค่ะด้วยความชนไงนี่เลยได้ไปทำร้ายพญามังกรก็ให้เนื่องจากว่าพญามังกรเนี่ยมาถือดีมารองของกับนาจาก็เลยไปสังหารนะครับไปทำร้ายพญามังกรเขาให้เรื่องร้อนถึงเจ้าใหญ่ในโตของมังกรค่ะเกษียณสมุทรเลยค่ะบุกมาถล่มเมืองบุกมาทำน้ำเนี่ยให้ท่วมเมืองนาจาก็เลยต้องรับผิดชอบนะครับโดยการคืนเลือดคืนเนื้อให้กับคุณพ่อของเขาก็คือสังหารชีวิตตัวเองค่ะยอมตายเพื่อเป็นการไถ่โทษซึ่งพ่อของเขาเนี่ยเป็นข้าบดีแล้วก็เป็นลักษณะของคุณนางไม่ได้เยื่อใยกับเจ้าพ่อนาจาเลยตอนหลังเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วทั้งคู่ดันไปเจอกันบนสวรรค์อีกแล้วก็พ่อของนาจาเนี่ยนะครับจะสังเกตนะฮะเทพเจ้าที่ถือเจดีย์เนี่ยแหละเห็นไหมครับนะฮะวันนี้อาจารย์ไม่ได้นำมาเดี๋ยวคราวหน้าสัญญานะครับถ้าหาได้จะนำมานะครับเป็นเทพเจ้าที่ถือเจดีย์เนี่ยแหละนะครับก็ดันไปแบบว่าไปเจอกันบนสวรรค์จะลบกันอีกร้อนถึงเง็กเซียนฮ่องเต้ต้องมาหย่าศึกอ๋อมาห้ามทับใช่ให้มาดีๆกันไว้นะฮะเอาเรื่องของนาจาไว้ก่อนนะครับจะสังเกตไหมครับน้องเอ็มอาวุธคู่กายของเจ้าพ่อกวนอูจะเป็นง้าวเป็นง้าวนะครับเป็นง้าวแล้วก็ตรงง้าวเนี่ยนะครับตรงเหล็กง้าวเนี่ยจะเป็นรูปมังกรนะฮะนะครับถ้าอินเสิร์ตได้ชัดอินเสิร์ตแต่ถ้าอินเสิร์ตไม่ได้นะครับมโนภาพตามอาจารย์เอค่ะมีที่มาที่ไปครับง้าวอันนี้นะครับไม่มีใครสามารถจะยกได้หนักมากทีเดียวนะครับเคยได้ยินคำว่า1ตันไหมเคยได้ยินค่ะ1ตันเท่ากับ 1,000 กิโลค่ะอ่ะคือว่าเป็นอาวุธคู่กายของกวนอูท่านกวนอูเท่านั้นถึงจะยกได้ใช่ไหมถูกต้องเลยนะครับอย่างอาจารย์เอเนี่ยหนัก80ค่ะอ่ะอย่างน้องเอเนี่ยหนัก45โอ้โหถูกต้องเลยค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับสมมุตินะครับคิดดูกันละกันนะครับอย่างบุรุษที่แข็งแกร่งชายอกสามศอกเนี่ยจะยกเราสองคนเนี่ยก็ยังเหนื่อยเลยเหนื่อยค่ะอาจารย์แค่45กิโลแต่นี่ทวนของเจ้าพ่อกวนอูอ่ะ 1,000 กว่ากิโลมีท่านคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะแบกแล้วก็ฟาดฟันนี้อย่างคล่องแคล่วนะครับอยากทราบไหมครับว่าทวนของท่านทำไมต้องมีรูปมังกรค่ะเพราะอะไรครับประทับไว้ที่ทวนเพราะว่าตอนที่กวนอูยังเป็นคนสามัญอยู่เนี่ยได้ทำอาวุธชนิดหนึ่งขึ้นมาก็คือทวนแล้วก็ได้สลักเป็นรูปมังกรคราวนี้
พญามังกรเขียวพูดแล้วขนลุกพญามังกรเขียวได้มาอวตารเข้าไปสิงเข้าไปสถิตอยู่ที่ทวนคู่กายของเจ้าพ่อกวนอูจนทำให้ทวนเล่มนี้หนักมากแล้วก็เป็นทวนที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้แล้วก็ได้รับพรว่าเจ้าพ่อกวนอูถ้ารบกับใครจะต้องคนที่รบด้วยเนี่ยจะต้องแบ่งพลังครึ่งหนึ่งของเขามาให้เจ้าพ่อกวนอูตั้งแต่เจ้าพ่อกวนอูทำศึกสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ไม่เคยแพ้ใครเลยนอกจากจะยอมแพ้เพราะคำสัตย์คำสาบานเท่านั้นเองเรียกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เจ้าพ่อกวนอูเนี่ยทะเลาะกับเตียวหุยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเตียวหุยนะครับนี่ค่ะมีรูปประกอบด้วยโพสต์อัพครับเตียวหุยนี่เป็นพี่น้องร่วมสาบานของเจ้าพ่อกวนอูค่ะแล้วก็มีเล่าปี่ด้วยคราวนั้นเจ้าพ่อกวนอูได้โดนโจโฉจับไปจริงๆไม่โดนจับหรอกเข้าไปอารักขาศรีภรรยาของเล่าปี่ซึ่งเป็นพี่ใหญ่ร่วมสาบานเลยคราวนี้โจโฉก็อยากจะเกลี้ยกล่อมให้เจ้าพ่อกวนอูเนี่ยมาสวามิภักดิ์เจ้าพ่อกวนอูก็บอกว่าได้เราจะยอมอยู่ที่นี่ยอมรับใช้ท่านแต่จะไม่ยอมทำศึกกับเล่าปีเพราะว่าถึงโดนจับมานะโจโฉนี่จะปูนบำเหน็จให้เป็นระดับใหญ่เลยก็ไม่ยอมแต่ว่าที่ต้องยอมรับสภาพอยู่ในค่ายทหารของโจโฉก็เพราะว่าเกรงว่าภรรยาของเล่าปีจะมีอันตรายจนทำให้เจ้าหุยที่โชว์รูปไปเมื่อกี้เนี่ยโมโหหาว่าเจ้าพ่อคนอูเนี่ยสวามิภักดิ์ถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายถึงขั้นจะฆ่ากันเลยตอนหลังมารู้เรื่องราวก็เลยรักกันเหมือนเดิมนี่คือที่มาของเจ้าพ่อคนอูที่เรียกว่ายอมหักไม่ยอมโค่นยอมเสียชีวิตแต่ไม่ยอมเสียคำสัตย์บูชาไว้นะครับจะเฮงเฮงเฮงรวยทุกคนชัวร์ 100% ครับค่ะอาจารย์ขาเอ็มถามนิดนึงละกันหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยรูปลักษณะเนี่ยคือหน้าท่านหรือว่าพระพักตร์ท่านเนี่ยจะสีแดงค่ะคืออย่างนี้ครับพระอินทร์ทำไมตัวเขียวค่ะน่าถูกไหมครับพระอินทร์ทำไมตัวเขียวคนที่มีบารมีเนี่ยไอ้อย่างน้องเอ็มอย่างอาจารย์เออ อย่างน้องทีมงานกล้องทั้งหลายนะครับจริงๆเนี่ยมีออร่าอยู่ในตัวแต่มองไม่เห็นหรอกเมื่อก่อนเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยคนที่เป็นเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะต้องมีออร่ามีแสงเปล่งประกายทั่วร่างกายหรือไม่ก็ถ้าเป็นเทวดาฝรั่งจะมีกลมๆนะครับใช่แล้วค่ะคราวนี้ฝรั่งเนี่ยมันฉลาดมันเก่งมันไปคิดค้นกล้องชนิดหนึ่งซึ่งสามารถถ่ายติดวิญญาณได้และสามารถถ่ายติดคนเป็นๆเนี่ยมีออร่าเรืองแสงขึ้นมาก็ได้ยินไหมกล้องจับออร่าสรุปแล้วตัวคนเราทุกคนมีออร่าแต่ถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่ที่เดินไปเนี่ยกลางแสงแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในห้องเนี่ยนะครับโดนแสงที่อ่อนนะเปล่งประกายแสงออกมาเรืองแสงนิดนึงแม้เห็นแค่แวบเดียวแสดงว่าคนคนนั้นมีบุญญาธิการสูงแต่ไม่สามารถจะดึงพลังงานธรรมชาติออกมาใช้เช่นเดียวกับอาจารย์เออันนี้ยกตัวอย่างนะหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามองเห็นพูดผีปีศาจสัมภเวสีเจ้าที่จะทางนะครับแต่ไม่สามารถจะดึงพลังงานตรงนั้นออกมาได้ไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นอสตาฟาดามุสทำนายว่าจะเกิดฮิตเลอร์สงครามโลกล้างใหญ่จะเกิดตึกวัตเทถล่มจะเกิดนู่นนี่ทำนายวันนี้อีก100 ปีเกิดขึ้นแต่ผมอาจารย์เอทำนายวันสองวันเกิดขึ้นไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับท่านแต่ว่าผมเก่งทำนายระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับน้องๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีพลังตรงนั้นแต่ยังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงวิถีทางที่เบื้องบนจะประทานตรงนั้นมาให้จำไว้นะครับทำบุญให้หนักๆเข้าไว้ด้วยความจริงใจแล้วก็ผลบุญจะออกมาเรียกว่ามาดึงพลังงานออร่าของท่านมาใช้งานได้เร็วๆวันนี้ครับนะถ้าสมมติว่าอาจารย์เอยังรู้อะไรที่เกี่ยวกับเอ็มนะคะไม่ต้องพูดออกมานะคะครับขอให้หนูเก็บไว้คนเดียวกลัวจะกลัวอาจารย์ขึ้นมาทุกทีแล้วนะคะอาจารย์ขานะคะก็อาจารย์ขาแล้วสมมติว่าใครที่อยากจะได้เทพเจ้ากวนอูไปบูชาเนี่ยคือจะสามารถหาได้ที่ไหนคะอาจารย์หาได้ทุกที่ที่เขาให้เช่าบูชาอาจารย์ยกตัวอย่างให้ก็แล้วกันนะครับเอาที่ประเทศไทยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ที่ต่างจังหวัดเพราะอาจารย์เห็นมีอยู่ที่นึงที่เขาให้เช่าเจ้าพ่อกวนอูคือศาลเจ้าพ่อนาจาจังหวัดชลบุรี มีทุกองค์ทวยเทพแล้วถ้าท่านนะครับเป็นคนชาวจีนพ้นทะเลจริงๆแล้วคุณพ่อของคุณแม่อาจารย์ก็เป็นคนจีนโลสัมภาวมาเลยแซลิมเหมือนกันนะครับให้ไปที่ชลบุรีศาลเจ้าพ่อนาจาจะมีตั้งแต่
เง็กเซียนฮ่องเต้เจ้าแม่ทับทิมพระโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าพ่อนาจาพญามังกรทองแม้กระทั่งเจ้าพ่อเสือและเจ้าพ่อแห่งเจียมีหมดเทวดาทุกชั้นฟ้าท่านไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานที่นั่นตั้งเป็นหมู่คณะกรุ๊ปทัวร์ก็ได้หรือจะไปเป็นลักษณะของครอบครัวไปเดี่ยวได้หมดนะครับกุศลจะแรงมากเลยที่นั่นแต่ถ้าที่เป็นที่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัดเชลิงนึงนะครับหรือว่าวัดจินต่างๆนานานะครับมีให้กราบไหว้บูชาแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามีให้เช่าไหมแต่ถ้ามีเช่านะครับเช่าที่ไหนก็ได้ถามว่าจะไปเช่าวันไหนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์วันไหนก็ได้วันสะดวกของท่านแต่ต้องมีจิตเป็นกุศลมีใจเป็นธรรมมีวาจาเป็นสัตว์มิฉะนั้นเอ๊ะอาจารย์เอบอกว่าบูชาแล้วจะร่ำรวยจะสำเร็จแต่ถ้าคุณเป็นคนคดโกงบูชายังไงนะคุณจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงมิใช่พุ่งขึ้นนะจำไว้ชัวร์ 100% ต้องมีใจเป็นธรรมคุณธรรมสูงด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นสัจธรรมเรื่องจริงนะคะอาจารย์ต่อให้คุณแบบว่าเอาเทพเจ้านู่นนี่มาบูชามากมายแต่ว่าจิตใจของคุณเนี่ยคือไม่บริสุทธิ์คือมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถูกต้องไหมอาจารย์นะคะขออีกคำถามนึงอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่นั่นเขาทำการปลุกเสกแล้วบางทีเราอาจจะเห็นตามทั่วไปแต่ว่ายังไม่ปลุกเสกเนี่ยเราจะมีวิธีการปลุกเสกยังไงอาจารย์ถามถูกต้องถามถูกต้องทีเดียวน้องเอ็มนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเคยผ่านไปตามริมถนนหนทางไหมวันนี้นะครับสมมุติว่าท่านผ่านมาทำงานนะครับไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันเป็นต้นไทรมันยังเล็กๆอยู่นะครับก็เป็นต้นไทรธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นพออีก2ปีถัดมามันเริ่มใหญ่แล้วเอ๊ะจู่ๆมีคนเอาผ้าสีไปผูกเริ่มมีคนทำแฟชั่นให้แล้วอีก2วันมีคนเอาสารล้างไปตั้งเริ่มแล้วอีก4วันมีคนเอาเครื่องเส้นไหว้ไปตั้งพอเริ่มตัวใหญ่หูผ้าแพรเต็มเลยนะครับอย่างนี้ถามตอบเลยนี่เลยโคสอัพนะครับอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นตะเคียนทองนะครับเขาตายแห้งเขาอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีคนนึกสนุกจะด้วยเข้าฝันหรือว่าได้โชคได้ลาบจู่ๆมีคนเอาผ้าแพรไปผูกจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น10และจู่ๆมีคนมากราบไหว้ขอพรขอเลขเด็ดหรือแม้กระทั่งบนบานสรรกล่าวให้หายเจ็บหายป่วยนะครับถามว่าจากท่อนไม้ธรรมดาตายแห้งทำไมกลายเป็นท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้ใครปลุกเสกเอาละสินี่คือคำถามนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเทวรูปนะครับวัดนี่เขาปลุกเสกมาแล้วแต่ถ้าอยากจะได้จริงๆนะครับให้ไปที่วัดแน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าผ่านการปลุกเสกมาแต่ถ้าเกิดว่าของชิ้นนั้นปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วเรามาวางตั้งไว้ในบ้านเสมือนหนึ่งแค่รูปปั้นโชว์ธรรมดาไม่มีการกราบกันไหว้ไม่มีการจุดธูปบูชาถวายของก็เปรียบเสมือนรูปปั้นตุ๊กตาตัวหนึ่งแต่ถ้าเรากราบเช้ากราบเย็นเราไหว้จู่ๆคนเพื่อนฝูงมาเยี่ยมบ้านเห็นปุ๊บโหออร่าของรูปปั้นเฉพาะคุณดูออกเขาเริ่มกราบเริ่มไหว้ใครมาก็เริ่มกราบเริ่มไหว้ความศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นเชกเช่นเดียวกับต้นไม้ตายแห้งมาจากแรงศรัทธาของชุมชนชัวร์ 100% นะคะก็สรุปก็ได้แบบว่าชัดเจนเข้าใจง่ายกันด้วยนะคะต้องเริ่มจากที่จิตใจของเราด้วยนะคะถ้าเรานับถือสิ่งดีๆก็จะตามมาด้วยใช่เลยค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้อาจารย์เอดูดวงวิเคราะห์ดวงให้นะคะก็ส่งวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะมาได้นะคะพิมพ์ TC เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเรื่องที่คุณอยากจะถามนะครับชื่อค่ะอายุเท่าไรอายุเท่าไรเกิดวันจันทร์อังคารพุธแค่นี้พอค่ะเกิดวันจันทร์อังคารพุธอายุเท่าไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์3อย่างแล้วก็คำถามที่ท่านอยากทราบตอบทุกเรื่องยกเว้นอยู่3เรื่องเรื่องอะไรไม่หมิ่นเบื้องสูงไม่พูดประการเมืองไม่ให้หวยไม่ให้หวยนะระบุกันเลยเดี๋ยวใครจะบอกว่าใกล้จะถึงวันที่16แล้วส่งมาขอลงขอเลขกันไม่มีการบอกในรายการนะคะเพราะว่าเราไม่สนับสนุนด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามานะคะฝากเบอร์ฝากหมายเลขของคุณเรื่องที่คุณอยากจะถามนะคะก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข026893673ย้ำกันอีกทีค่ะ026893673นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เอพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกเรื่องดวงกันต่อค่ะ